สนับสนุนโดย Private Car Rent รถเช่าไม่ต้องใช้บัตรเครดิตจองง่ายสะดวกรวดเร็วตรงเวลา นอกเหนือจากรถยนต์ไฟฟ้า 100% และรถไฮบริดจากค่ายจีนที่กำลังทำตลาดในไทยแล้วซึ่งกำลังจะมีแบรนด์น้องใหม่เข้ามาเสริมทัพเพื่อบุกตลาด EV เมืองไทยเพิ่มอีก1รายนั่นก็คือ VinFast ซึ่งเป็นอีก1แบรนด์จากค่ายประเทศเพื่อนบ้านที่กำลังจะมาเปิดตัวอย่างเป็นทางการในบ้านเราเช่นกันครับซึ่งก่อนหน้านี้ VinFast บริษัทรถยนต์ยักษ์ใหญ่สัญชาติเวียดนามได้ประกาศแผนรุกตลาดประเทศไทยโดยแผนธุรกิจนั้นหวังจะผลักดันไทยให้เป็นศูนย์กลางรถยนต์พลังงานไฟฟ้าหรือ EV ของภูมิภาคอาเซียนอีกทั้งยังมีบริการแบตเตอรี่แบบสมัครสมาชิกหรือให้เช่าแบตเตอรี่เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการซื้อเพื่อเป็นทางเลือกอีกด้วยครับและต่อมาครับVinFast ก็ได้จดทะเบียนบริษัทในบ้านเราเมื่อปลายปี2566ที่ผ่านมาโดยใช้ชื่อบริษัท VinFast Auto ประเทศไทยจำกัดด้วยทุนจดทะเบียน108ล้านบาทและมีการลงนามข้อตกลงความร่วมมือกับ15ดีลเลอร์เพื่อเปิดโชว์รูม22แห่งโดยเน้นพื้นที่บนถนนสายหลักในกรุงเทพและปริมณฑลรวมถึงจังหวัดหัวเมืองอย่างเชียงใหม่ขอนแก่นอุบลราชธานีอยุธยาและชลบุรีภายในปี2567นี้ครับและสำหรับรุ่นแรกที่จะเปิดวางจำหน่ายในประเทศไทยนั่นก็คือ VFE34 รถยนต์พลังงานไฟฟ้า 100% แบบ PHEV Crossover ขนาดทางที่นั่งที่มาพร้อมการรับประกันคุณภาพตัวรถนาน10ปีหรือ 200,000 กิโลเมตรและการบริการเช่ารถแบตเตอรี่แบบรายเดือนโดยมีกำหนดวางตลาดในเดือนมิถุนายนปี2027นี้ส่วนอีก2รุ่นที่เหลือจะตามมาภายในปีนี้เช่นกันนั่นก็คือ VF5 ในเดือนสิงหาคมหรือเดือนกันยายนปี2027 VF6 และ VF7 ภายในสิ้นปี2027ซึ่งทั้งหมดได้รับการเปิดตัวอย่างเป็นทางการไปแล้วในประเทศอินโดนีเซียสำหรับ VFE34 จะมีการออกแบบด้านหน้าแบบ Aero Strap ที่เรียบง่ายพร้อมไฟหน้าแบบ LED ไฟท้ายแบบ LED โดยตัวรถจะมีขนาดและมีตัวถังที่มีความยาวอยู่ที่ 4,300 มิลลิเมตรกว้าง 1,768 มิลลิเมตรสูง 1,615 มิลลิเมตรระยะฐานล้อ 2,611 มิลลิเมตรระยะความสูงจากพื้น 180 มิลลิเมตรโดยมาพร้อมกับล้ออัลลอยขนาด18นิ้วสีดำรัดด้วยยางขนาด 215/55/R18 และเมื่อนำ VFE34 มาเทียบกับรถในเซกเมนต์เดียวกันที่มีขายอยู่ในบ้านเรานั้นก็จะใกล้เคียงกับ MG ZS EV BYD Auto 3และ Toyota Yaris Crossส่วนการตกแต่งภายในห้องโดยสารก็จะมีการดีไซน์ที่เรียบง่ายเช่นกันโดยการติดตั้งหน้าจอสัมผัสส่วนกลางขนาด10นิ้วที่รองรับแอปมือถืออัจฉริยะที่มาพร้อมคุณสมบัติต่างๆกว่า18รายการส่วนในด้านขุมพลังของ VFE34 นั้นจะถูกขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าที่ให้กำลังสูงสุด147แรงม้าแรงบิดสูงสุด242นิวตันเมตรที่มากับแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนฟอสเฟตขนาด42กิโลวัตต์อาวขับเคลื่อนล้อหน้าโดยทางผู้ผลิตเคลมว่าจะสามารถวิ่งได้ไกลสูงสุด318กิโลเมตรตามมาตรฐาน NEDC เมื่อชาร์จไฟจดเต็ม1ครั้งขณะที่การชาร์จไฟจะรองรับหัวชาร์จแบบ Type 2 และ CCS Combo โดยการชาร์จด้วยกระแสตรง DC Fast Charge จาก 10% ถึง 70% จะใช้เวลาประมาณ27นาทีและหากชาร์จเพียง18นาทีจะสามารถวิ่งได้ไกลถึง180กิโลเมตรส่วนในระบบความปลอดภัยอัจฉริยะ ADAS ที่ถูกใส่เข้ามานั้นจะได้แก่ระบบเตือนการชนด้านหน้าระบบเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติระบบเตือนเมื่อรถออกนอกเลนระบบปรับไฟสูงอัตโนมัติระบบตรวจจับจุดอับสายตาและระบบช่วยจอดรถอัตโนมัติเป็นต้นครับสำหรับราคาค่าตัวของ VinFast VFE34 ที่เปิดขายไปก่อนหน้านี้ที่ประเทศอินโดนีเซียจะมีราคาเมื่อคิดเป็นเงินไทยตกอยู่ประมาณ 715,000 บาทซึ่งยังไม่รวมแบตเตอรี่ที่บริการให้เช่าเดือนละ 3,700 บาทในระยะทาง 3,000 กิโลเมตรหรือเดือนละ 6,400 บาทแบบไม่จำกัดระยะทางส่วนราคาค่าตัวที่จะวางจำหน่ายในประเทศไทยจะอยู่ที่เท่าไหร่นั้นเราต้องรอลุ้นกันครับและลูกค้าจะยอมรับบริการเช่าแบตเตอรี่หรือไม่
พราะปกติลูกค้าจะต้องจ่ายค่าผ่อนรถรายเดือนอยู่แล้วยกเว้นว่า VinFast VF E34 ค่าตัวรถจะมีราคาถูกมากจนเมื่อรวมค่าเช่าแบตเตอรี่แล้วจะถูกกว่าซื้อรถยนต์ไฟฟ้า 100% จากแบรนด์จีนครับซึ่งหากมีข้อมูลเพิ่มเติมอย่างไรทางทีมงานออโต้คาร์นิวจะรีบนำมาอัปเดตให้ทราบโดยเร็วที่สุดครับสุดท้ายขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับชมคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อคุณจะไม่พลาดข่าวสารเกี่ยวกับวงการรถยนต์ทั้งในและต่างประเทศอัปเดตที่นี่ก่อนใครกับออโต้คาร์นิวขอบคุณครับ